คนชัยเพชรศรีครับเป่าเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกครับตรงนี้โอกาสของโคราชขึ้นมาเอ็ดการ์จ่ายขึ้นมาได้สวยครับจังหวะนี้มีโอกาสโคราชโยนยาวขึ้นมาแต่มีธงล้ำหน้าจากผู้เชี่ยวผู้ตัดสินไปก่อนเลยครับโอ้โหเรียกว่าได้ใจกองเชียร์เลยนะครับเปิดมาเกมไม่ถึง2นาทีนะครับได้ทักทายก่อนครับยุทธนาสับไกลจังหวะนี้เนี่ยลูกข้ามคานไปครับโอ้ภาพตัดกลับมานี่อันตรายครับจังหวะเกมรุกของนครราชสีมามาได้ FC แต่ว่ายุทธนาเองเนี่ยจังหวะพลิกมาแล้วได้กดด้วยขวานะครับแต่ว่าชนินยังรับไว้ได้ครับธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ลองยิงไกลลูกนี้ข้ามคานออกไปโคราชครับสกัดไปได้ยังไม่พ้นอันตรายครับลองยิงทีนึงโอ้โหเฉียดเสาออกไปครับจังหวะการยิงของชาริวชับปุยชาริวชับปุยนี่ครับตั้งป้อมกดด้วยขวาลูกนี้คุ้มดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าเฉียวเสาออกไปครับพักทายแบบนี้เนี่ยสาวๆที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานี่กรี๊ดกันให้พึบเลยนะครับชาริวชับปุยลุยมาได้ครับตอนนี้บอลหลุดมาลูกนี้ได้ยิงแต่ว่าข้ามลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับสำหรับอดิศักดิ์ไกรสอนทีนี้เจ้าตัวสถิติดีนะครับกับการยิงประตูเปิดขึ้นมาได้มงแต่ว่าข้ามคานออกไปครับชาเรียวไฮบอลมาทำชิ่งสวยครับสารัตโอ้โหโอกาสนี้โอกาสทองครับยิงข้ามคานออกไปโอ้แล้วมีการบาดเจ็บด้วยครับสารัตจังหวะยิงเมื่อสักครู่นี้ครับต้องดูว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนี่จะมีปรับแท็กติกอย่างไรหรือเปล่านะครับจังหวะชิ่งนี้ต้องชมทางด้านของอดิศักดิ์นะครับให้สารัตเนี่ยยิงได้เลยครับแต่จังหวะยิงนี่ดันเจ็บครับจังหวะลงเนี่ยนะครับธีรพัฒน์โยนทอสขึ้นไปดูเข้าศีรษะเลยครับแต่ว่าหม่งเบาไปเลยครับอดิศักดิ์ไกรสอนเนียนด้วยนะครับน้ำหนักเป๊ะแต่ว่าจังหวะตำแหน่งที่ยืนหม่งอริสักดูจะค่อนข้างไกลครับเป็นธีรพัฒน์วัชยานะครับปีหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ได้เล่นด้วยกันแน่นอนครับสารัตกลับมาพินโยให้มาธีรพัฒน์นำประตูสวยลูกนี้โอ้โหแล้วก็ลูกนี้ฟาวไปก่อนนะครับชาเรียวชับปุยน่าจะมีธงล้ำหน้าไปก่อนนะครับคุณผู้ชมจังหวะมงของชาเรียวนี่ทำได้ดีแล้วนะครับผู้ตัดสินเก่งศักดิ์เกียรติสงครามครับมาดูจังหวะเปิดว่าล้ำจริงหรือเปล่านะครับโอ้โหชัดเจนครับแบบนี้ก้าวเดียวครับจังหวะมงมงดีด้วยครับชาเรียวปุยไม่เน้นแรงนะครับแต่ว่าเน้นทิศทางทางด้านของประภาสกอบแก้วประตูของนครราชสีมามาได้ FC นี่ได้แต่ยืนมองแล้วนะครับขึ้นมาใหม่ครับอดิศักดิ์ไกรสอนกระชากได้บอลยังไม่ออกอดิศักดิ์เปิดเข้ากลางได้พักอกลูกนี้ยิงไม่ถนัดโอกาสทองอีกครั้งของชาริวชับปุยครับแต่มาดูจังหวะยิงของชับปุยครับหันหลังจะดีดนะครับแต่ว่ามันน้ำหนักแล้วก็ความเบามันเบาไปนิดนึงครับนี่ลูกถนัดเลยนะใช้จินตนาการในการยิงประตูเนี่ยเดี๋ยวจะปุยเปิดขึ้นมาเกิร์กฤทธิ์เกิร์กฤทธิ์แตะหลบได้ลูกนี้ยิงไม่โดนซ้ำลูกนี้ติดซ้ำอีกทีโอ้โหประภาสครับซุปเปอร์เซฟครับจังหวะนี้ของประภาสกรอบแก้วเนี่ยได้ยิงก่อนนะครับทางด้านของสารัตแล้วคนที่ซ้ำเนี่ยเป็นศูนย์หน้าอาชีพนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนแต่ว่าก็ไปติดเซฟของประภาสทั้งหมดนะครับบอกได้เลยครับว่าไทยยิงได้ดีแล้วแต่ว่าประภาสกอบแก้วทำได้ดีกว่าครับจังหวะนี้ยิง2ครั้ง2คราไม่ได้ประตูทีมชาติไทยในครึ่งแรกนี่ครับสะใจเลยทีเดียวครับแฟนบอลธีรสินมงคลชัยเพชรศรีครับให้สัญญาณเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับเสร็จเกมขึ้นมาก่อนเลยครับทีมชาติไทยจ่ายมาไม่ถึงพินโยโอกาสลูกนี้ของชับปุยครับยิงลูกนี้หลุดไป
ตูทีมชาติไทยประกบอยู่นะครับเปิดมาโป่งชงลูกนี้โอ้โหเซฟซุปเปอร์เซฟเลยครับชนินแซ่เอี๊ยครับมาดูจังหวะเซฟของชนินนะครับเปิดปุ่มของสวัสดิ์แคทโอ้โหป่งใกล้ๆเลยนะครับนัทวุฒิแต่ว่าแม่บอลตกพื้นด้วยต้องชมชนินครับที่ล้มตัวแล้วก็เซฟบอลได้ทันทีนะครับไม่กระดอนออกมาซะก่อนจังหวะนี้อยู่ที่นฤบดินทร์นฤบดินต่อทำชิ่งพินโยอีกไกลจังหวะนี้ข้ามคานออกไปครับจะเป็นลูกสูตรหรือเปล่าเกิดวิทย์ยิงเองลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับเกิดวิทย์ทวีการเนี่ยปั่นบอลในวันนี้โอ้โหเฉียวสามเหลี่ยมออกไปนิดเดียวนะครับปีนี้สถิติที่น่าสนใจของเกิดวิทย์ทวีการนะครับก็คือถ้าเขายิงประตูได้เอ็ดการ์โยนบอลมาจังหวะนี้ได้มุ่งแต่ว่าก็ธีรพัฒน์ลากขึ้นมาโอกาสของไทยเรากระชากมาหลุดมาสราวุธได้ยิงกระจอกโอ้โหเจ้าไอ้จำพลครับยังรับไว้ได้ครับโอกาสของชาริชักรุยครับยิงได้ดีแล้วดูจะมีชีวิตชีวาขึ้นครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เจ้าตัวเนี่ยเปิดบอลทำทางให้เพื่อนได้ลุ้นประตูครับแต่ว่าชาริชักรุยครับโอ้โหตัดสินใจยิงกลางประตูรับกระบายครับจำพลออกมาที่ประวินวัฒน์ชาทิพย์ลองยิงเองลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับชนาธิปสงกระสินครับนาทีที่71ยิงให้ทีมชาติไทยครับออกนำนครราชสีมามาสด้า FC จนได้ครับ1ประตูต่อ0โอ้โหลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้กองเชียร์ของทีมชาติไทยต้องผิดหวังนะครับสำหรับชนาธิปสงกระสินนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของนครราชสีมาตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับปล่อยให้ผู้เล่นของทีมชาติไทยเนี่ยได้สับไกลในเสา2ตลอดนะครับจังหวะนี้เนี่ยโอ้ชนาธิปได้กดเต็มๆครับจังหวะรับแล้วนะครับกำพลหรือว่าปัดไม่ออกครับ1ประตูต่อ0ของไทยนะครับได้จากนักฟุตบอลที่ตัวเล็กที่สุดในทีมชุดนี้นะครับชนาทิพย์นี่ส่วนสูง158เท่านั้นนะครับแต่ว่าทำประตูให้ไทยขึ้นนำไปแล้วครับมาที่อาทิตย์ดาวสว่างครับอาทิตย์จ่ายมาสราวุธปาดเข้าไปหน้าปักประตูแล้วอธิศักดิ์โอ้โหหาช่องยิงไม่ได้ครับคือเจ้าตัวพยายามยิงแต่ว่านักเตะของโคราชเนี่ยยังเกี่ยวบอลไว้ครับต้องมีจับมาที่อธิศักดิ์ไกรสอนครับโอกาสเยอะมากครับเกมนี้แต่ว่ายังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูครับโอ้โหแต่ต้องยอมรับครับว่าก็พลิกมานี่ขาบอลไม่เจอเหมือนกันครับแล้วโอ้โหแนวรับของนครราชสีมาอย่างอานนานอนี่กระดักรอเลยครับแต่ผู้ตัดสินตัดสินใจเป่าจบเกมการแข่งขันนัดนี้ทันทีนะครับเป็นอันว่าทีมชาติไทยเราครับเฉือนชนะนครราชสีมามาสด้า FC ไปได้1ประตูต่อ0ครับจากประตูโทนของชนาธิปสงกระสินนะครับในช่วงนาทีที่70ของการแข่งขันก็ถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดที่2นะครับที่ทีมชาติไทยเองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเก็บชัยชนะได้2เกมรวดนะครับขณะที่อีก1เกมนะครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะครับจะมีขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนนะครับจะพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์นะครับครับนิวซีแลนด์จะเดินทางมาถึงไทยวันที่15นี้นะครับเป็นทีมอันดับที่139ของโลกนะครับก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเกมการแข่งขันที่จะคิดคะแนน FIFA Day ด้วยนะครับ